ทองคำแท่งรับซื้อ 2,650 บาทค่ะขายออก 2,750 บาทด้านทองรูปพรรณนะซื้อ 2,284 บาทขายออก 21,250 บาทค่ะทองคำจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะมาตรวจสอบกันนะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณหญิงครับทองคำลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้ปรับตัวกระโดดขึ้นมาแบบนี้ในช่วงของค่ำคืนวันศุกร์ค่ะครับถือว่าราคาทองคำเริ่มกลับมามีทิศทางเชิงบวกในระยะสั้นอีกครั้งนึงนะครับหลังจากยืนเหนือ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเคสออนได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดว่านักลงทุนก็เริ่มเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคำนะครับเพราะว่าต่างจะไปจับตาการแถลงการถือว่าเป็นการแถลงการหรือกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการประชุมกันในวันที่14-15มิถุนายนนะครับนักลงทุนยังจับตาถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนว่าจะมีการฟันธงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่ามีทิศทางแข็งแกร่งพอที่จะให้เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนก็ไม่ได้คาดการว่าคุณเจเน็ตเยเลนจะมีการส่งสัญญาณลักษณะที่แข็งกล้าวหรือแสดงความเชื่อมั่นมากนักนะครับน่าจะเป็นในลักษณะของการส่งสัญญาณแบบปลายเปิดให้นักลงทุนจับตาดูในส่วนของการประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่14-15มิถุนายนซึ่งหากเป็นการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวจริงหรือว่าไม่ได้ออกมายืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมากนักเราก็คิดว่าการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคำไม่ได้จะมากนักนะครับเพราะว่านักลงทุนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าในการประชุมประจำวันที่14-15 มิถุนายนธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังคงไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ครับค่ะถ้ามองมาที่ราคาทองคำบ้านเราบ้างนะคะทำไมดูเหมือนว่าจะปรับขึ้นได้เล็กน้อยเท่านั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีการปรับตัวลดลงระหว่างวันด้วยมันสะท้อนจากตัวของค่าเงินมากน้อยแค่ไหนอะคะครับในส่วนของค่าเงินบาทถือว่ามีอิทธิพลต่อราคาทองคำภายในประเทศค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าการที่ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าแต่ระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ทำให้ในส่วนของราคาทองคำภายในประเทศเนี่ยมีการขยับขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าราคาทองคำต่างประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาส่งสัญญาณในส่วนของแนวโน้มหรือมุมมองของค่าเงินบาทว่ามีการผกผันหรือมีการผันแปรส่วนทางกับดอลลาร์นะครับไม่ได้จากปัจจัยภายในประเทศซึ่งจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าพอธนาคารแห่งประเทศไทยมีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวความผันผวนของค่าเงินบาทก็มีทิศทางที่เบาบางลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของการไล่ซื้อทองคำในกรณีที่ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอยู่ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนอาจจะต้องรอการอ่อนตัวลงมาในส่วนของตัวราคาทองคำต่างประเทศบ้างเพราะว่าหากไล่ซื้อทองคำในระดับราคาที่ค่อนข้างสูงประกอบกับเงินบาทที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่าอยู่ก็อาจจะทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงหรือว่ากำไรในการลงทุนลดลงครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ช่วงนี้นะคะจับ